กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาจัดนะครับคลิปนะครับราศีที่จะจับเงินล้านนะครับในงวดวันที่16กันยา2562นะครับก็อย่างน้อยนะครับช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงที่ผมกำลังเตรียมสตูดิโอใหม่แล้วก็รูปแบบรายการใหม่ๆนะครับเพื่อจะนำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงก็รอติดตามชมนะครับน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเพราะว่าใกล้ๆดาวพฤหัสย้ายเนี่ยทุกอย่างนะครับที่หลายๆท่านติดขัดติดปัญหาหรืออะไรที่เรารอคอยเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อดาวพฤหัสดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวใหญ่นะครับเป็นดาวในฝ่ายสุภเคราะห์ที่เป็นดาวดีนะครับและมีบทบาทมากเลยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับเพราะว่าในการดูดวงในหลักทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยท่านเมื่อท่านอยู่ในภพที่ดีนะครับท่านจะส่งผลดีหลายอย่างให้กับดวงชะตาของเรานะครับดาวพฤหัสเนี่ยโอกาสที่จะเสียหรือจะให้โทษเนี่ยมีน้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะมีบทบาทในการที่จะทำให้หนักเป็นเบานะครับให้สิ่งที่เรารอคอยหรือสิ่งต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในด้านหน้าที่การงานการเงินนะครับหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดโดยรวมนะครับสำหรับราศีต่างๆพูดถึงทั้งหมดเลยดีกว่าทั้ง12ราศีว่าท่านจะมีตัวเลขชุดไหนบ้างที่ถูกโชคและนำไปเสี่ยงโชคนะครับทั้ง12ราศีแต่จะคัดราศีที่จะจับเงินล้านให้ออกมาว่าจะเป็นราศีอะไรนะครับที่จะโดดเด่นในเรื่องของชุดตัวเลขนะครับแต่ทุกราศีเนี่ยมีโอกาสมีโชคหมดนะครับเคยจัดไป7ราศี8ราศีอีก3 4ราศีหรือ5ราศีที่เหลือเนี่ยก็โอ้แบบใจฟอเลยว่าเราไม่มีโชคหรืออย่างไรมีแต่อาจจะมีน้อยกว่าราศีอื่นฉะนั้นเอาเป็นว่าผมจัดให้ทุกราศีแต่ว่าจะยกราศีที่โดดเด่นขึ้นมานะครับจะเป็นราศีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามช่วงท้ายรายการนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าการที่เราจะคำนวณ นะครับตัวเลขหรือว่าดูจากตรงไหนว่าราศีท่านจะมีโชคนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามผมต่อเนื่องหรืออาจจะเพิ่งมาเปิดดูหรือว่าดูแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้ผมก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับคลิปละเล็กคลิปละน้อยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลในการดูเนี่ยเขาเรียกว่าค่อยที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเราอธิบายวันเดียวชั่วโมงของชั่วโมงเนี่ยมันเขาเรียกว่าถ้าเอาวิชาการมาเนี่ยมันจะเข้าใจยากแล้วมันก็จะใช้เวลาเยอะสำคัญถ้าหลักวิชาการมาเยอะๆเนี่ยมันน่าเบื่อท่านผู้ชมก็อาจจะไม่สนใจไม่ฟังจะไปดูแต่ตัวเลขฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะอธิบายอะไรที่เข้าใจง่ายๆแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยจำในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นภพประดุมพระหรือภพการเงินเนี่ยผมก็จะนำมาคำนวณหนึ่งภพราภะหรือภพโชคลาภเนี่ยผมก็จะคำนวณนะครับโดยเอา2ตัวเลขแก่2ภพที่มีดาวจรในช่วงจังหวะที่ลอตเตอรี่ออกในวันนั้นมีดาวจรดาวอะไรบ้างอยู่ตำแหน่งภพกระดุมพระภพราภะเนี่ยเราก็จะมาจับคู่ตัวเลขกันนะครับภพกระดุมพระเนี่ยก็คือความหมายก็คือเรื่องของการเงินรายได้ที่เกิดขึ้นมานะครับส่วนราภะนี่คือโชคลาภนั่นหมายถึงว่าการเงินที่เราจะได้มาจากการเสี่ยงโชคหรือการมีโชคลาภเนี่ยนะครับก็รวมการที่มีโชคลาภเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสมอไปก็อาจจะมีโชคดีในเรื่องของการงานโชคดีในเรื่องของขวัญของกำนันหรือโชคดีในเรื่องของเราอาจจะได้เจอคนที่เขาเข้ามาสนับสนุนเรานะครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์หรือหลายๆเรื่องที่เป็นในสิ่งที่ฟุกฟุกหรือได้มาโดยที่คาดไม่ถึงหรือเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังแล้วเราได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าโชคลาภนะครับก็มีหลากหลายทางนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ
ในการเสี่ยงโชคนะครับสัก 70-80% เป็นส่วนใหญ่ในวันที่16กันยานะครับตรงกับวันจันทร์นะครับตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน10แรม3ค่ำเดือน10ดูชาร์ตนะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีดาวจรเนี่ยก็จะเดินเปลี่ยนกันไปนะครับทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนดาวจันทร์เนี่ยโคจรราศีละ2วันครึ่งนะครับส่วนดาวอื่นๆเนี่ยก็จะมี30วัน60วันนะครับ90วันหรือว่าจะเป็น1ปีปีครึ่ง2ปีครึ่ง7ปีอะไรเงี้ยก็อันนี้จะลึกนิดนึงแต่ว่าจะค่อยๆพูดไปนะครับดาวจันทร์เนี่ยก็จะย้ายประมาณ2วันครึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนราศีทีนึงนะครับก็ตอนนี้เรามาดูกันนะครับในตำแหน่งดาวในวันที่16กันยาตรงกับวันจันทร์นะหวยออกวันจันทร์ราศีเมษนะครับก็ยังมีดาวมฤตยูอยู่นะครับดาวมฤตยูเนี่ยจะอยู่ประมาณ7ปีตอนนี้อยู่ประมาณ3ปีเศษละนะครับดาวพระราหูอยู่ในราศีมิถุนเราพระราหูเนี่ยท่านก็จะย้ายปีครึ่งย้ายทีนึงนะครับก็จะย้ายทีก็ประมาณเดือนสิงหานะก็ในราศีสิงห์ก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาว9คือดาวพระเกศดาวอาทิตย์เลข1ดาวอังคารเลข3ดาวพระเกศเลข9นะครับราศีกันเนี่ยก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6ราศีพิจิกก็จะมีดาวพฤหัสเลข5ราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับราศีมีนก็จะมีดาวจันทร์เลข2นะครับตอนนี้วันนี้ผมจะเพิ่มในเรื่องของตำแหน่งดาวที่สำคัญเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวดูชาร์ตประกอบนะครับวันที่16กันยาเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในไล่จากราศีมิถุนก่อนเลข8เนี่ยที่ผมเปิดสอนเนี่ยผมก็นำเลข8พระราหูเนี่ยมาคำนวณ นะครับเพราะว่าอย่างนี้ในดวงโลกที่ตั้งใช้ลัคนาราศีเมษเนี่ยหรือราศีเมษที่ตั้งเนี่ยพบที่1 นะครับพบที่1เนี่ยก็คือราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีดาวศุกร์เลข6เนี่ยอยู่ในภพที่1ก็คือเขาเรียกว่าภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยฉะนั้นเลข6เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของเลขเป็นเลขสัญลักษณ์ของการเงินแต่เลข6เนี่ยอยู่2ภพก็อยู่ราศีตุลด้วยนะครับก็เขาเลยตีเป็นในเรื่องของปัตตนิคู่รักความรักนะครับฉะนั้นเลข6เนี่ยตีได้เรื่องของในเรื่องของการเงินความรักหลายท่านก็เอามาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆคืออยู่ในราศีพฤษภเนี่ยคือพบกระดุมพระคือเรื่องของการเงินหน้าเลข6ตอนนี้เนี่ยเลข8เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมเนี่ยอยู่ในพบราภะพบราภะคือพบโชคลาภฉะนั้นเลข8เนี่ยผมถึงนำเลข8พระราหูเนี่ยมาเป็นเลขแห่งโชคลาภผมจัดมา 2-3 ปีเนี่ยผมนำเลข8เพราะว่าอยู่ในราศีกุมเนี่ยเป็นภพราภะเนี่ยผมดึงในจุดของเรื่องของโชคลาภมานะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมด12ภพเนี่ยจะมีเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพในเรื่องของคู่ครองเรื่องของพันธุเรื่องของบ้านในเรื่องของปุตตะในเรื่องของภพหลายๆภพเนี่ยผมไม่ได้ดึงออกมาทุกภพผมดึงแค่ภพการเงินและภพโชคลาภนะครับมาประกอบในการคิดตัวเลขฉะนั้นเนี่ยเลข8ที่เป็นเรื่องของโชคลาภเนี่ยตอนนี้อยู่ในราศีมิถุนนะทำไมท่านจะได้เข้าใจว่าเลข8มีที่มายังไงในเรื่องของการเงินนะครับตอนนี้ถัดไปในราศีสิงห์จะมีดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยราศีสิงห์เนี่ยเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีของราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์เลข1พอดาวอาทิตย์โคจรมาอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเขาถึงใช้คำว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเกษตรนะครับเกษตรก็คือเดินเข้ามาอยู่ในราศีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับฉะนั้นดาวที่ก็เลยโดดเด่นขึ้นมาที่สำคัญในวันที่18ประมาณตี4ดาวทิศจะย้ายฉะนั้นภาษาที่ผมใช้บ่อยๆก็คือดาวทิศกำลังท้องแก่กำลังใกล้คลอดนะครับคลอดก็คือจะย้ายคลอดก็คือกำเนิดเกิดมาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีการย้ายเนี่ยวันที่18ฉะนั้นวันที่16เนี่ยอีกประมาณวันเศษเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายฉะนั้นดาวอาทิตย์นอกจากเป็นเจ้าเรือนเกษตรเดินมาอยู่ในเขาเรียกว่าราศีประจำของตัวเองแล้วเนี่ยยังใกล้ย้ายท้องแก่เต็มที่ด้วยฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็มีพลังสูงทีเดียวนะครับ
ในราศีสิงห์ก็ยังมีดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ดาว9พระเกศนะครับก็ยังไม่มีตำแหน่งที่สำคัญแต่ว่ามีนัยยะอื่นๆในเรื่องของการเล็งลัคนาการตีโกณนะครับเนี่ยการที่เราจะคำนวณ นอกจากเราจะดูครบแล้วนะครับเรายังเอาตำแหน่งของการเล็งการเล็งซึ่งกันและกันตัวเลขเล็งกันเนี่ยผมให้ถึง 95% แต่ถ้าตีโกร่วมกันเนี่ยผมก็ให้ประมาณ 80-85% ฉะนั้นบางครั้งเราจะดูดาวในตำแหน่งพวกนี้มาประกอบในการที่จะคัดตัวเลขให้เหลือเลขเด็ดๆไว้นะครับตอนนี้ราศีกันจะมีดาวอยู่2ดวงนะดวงแรกคือดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4ถือว่าเด็ดโดดเด่นมากนะเพราะว่าดาวพุธเลข4เนี่ย เจ้าเรือนเกษตรของราศีกันนะครับขออภัยนะครับต่อมานะครับเป็นราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยจะมีดาวพุธเลข4อยู่แล้วก็เขาเรียกว่าดาวประจำราศีกันคือเลข4คือดาวพุธเลข4ฉะนั้นเลข4เนี่ยเดินเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็คือเลข4ดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรนะครับฉะนั้นก็โดดเด่นขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยนะครับในราศีกันตอนนี้มีดาวศุกร์เลข6ซึ่งเป็นดาวการเงินมาอยู่คู่ด้วยนะครับทำให้คู่4 6เนี่ยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับนะครับในเนื้อเป็นเกษตรเลข4เลข6การเงินเข้ามาอยู่ในบ้านของราศีกันเนี่ยทำให้6 4 4 6ส่งเสริมกันนะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าการเงินจะเข้ามาในบ้านเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูราศีต่อไปเลยแล้วกันราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยจะมีเลข5ดาวพฤหัสบดีอย่างที่ผมบอกนะครับเลข5การเงินอยู่ณวันนี้นะครับเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข3นะครับเลข5นะครับก็ได้ตำแหน่งดาวพฤหัสเนี่ยได้ตำแหน่งของมหาจักรนะครับแล้วก็ยังตีโกณกับเลข2นะครับซึ่งก็ทำให้ชุด2552เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาราศีธนูมีเลข7ดาวเสาร์นะครับแล้วก็ราศีมีนมีเลข2ดาวจันทร์ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปหวยออกวันจันทร์วันจันทร์นี่ก็ดาวจันทร์นี่ก็จะย้ายวันที่17กันยาก็ท้องแก่เหมือนกันนะครับก็มีพลังเหมือนกันที่สําคัญตีโกณกับเลข5การเงินนะครับทําให้คู่2 5เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เราก็จะมาดูในตําแหน่งอื่นๆที่ผมบอกไปนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ดูตําแหน่งที่พิเศษในวันที่16แล้วเราก็จะมาดูกันแล้วว่าในตำแหน่งพวกนี้มีเลขอะไรที่อยู่ในภพการเงินโชคลาภแล้วก็เล็งกันตีโกนกันอยู่ในตำแหน่งเกษตรหรือราชาโชคหรือแม้แต่ตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งมหาจักรพวกนี้ล้วนแต่มีผลในการเลือกเลขทั้งสิ้นนะครับราศีเมษนะครับราศีเมษราศีเมษเนี่ยมีดาวมิตรยูอยู่นะครับเลข0ดาวมิตรยูก็อยู่มา7ปีนะครับภพกระดุมพระเนี่ยมีเลข6พบราพะเนี่ยมีเลข8นะครับเช่นเนี้ยเนื้อเลขน้อยดาวน้อยเมื่อไม่มีดาวจรดาวจรมีดวงเดียวเนี่ยคือดาวมิตรยูเนี่ยเราก็จะต้องไปดูเขาเรียกการฉายแสงถึงการหรือการเดินของดาวนะครับแต่เนี้ยเลข6ดาวการเงินเนี่ยที่อยู่ในภพกระดุมพระตอนนี้เขาไปไหนตอนนี้เขาไปอยู่ในราศีกันครับราศีกันเนี่ยนะครับก็ถือว่า อยู่ในตำแหน่งที่ดีก็คือมีดาวเกษตรอยู่นะครับคือเลข4เมื่อดาวการเงินมาอยู่ในราศีกันมีเลข4ที่โดดเด่นแล้วเนี่ยผมก็เลยฉายแสงจากเลข4นะครับจากราศีกันไปที่เลข4นะครับราศีมิถุนซึ่งมีดาวพระราหูด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพบราพะเลข8เนี่ยนะครับตอนนี้เดินไปอยู่ราศีมิถุนไม่งงนะครับเลข6เดินไปสู่ราศีกันเลข8พบราพะพบโชคลาภเนี่ยเดินไปสู่ราศีมิถุนนะครับแล้วมีเลข4เป็นเจ้าเรือนเกษตรทั้งคู่เลยนะครับราศีกันมี4ดาวพุธนะครับแล้วก็ราศีมิถุนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเลข4ดาวพุธเหมือนกันฉะนั้นเป็นอะไรที่แฝงซึ่งกันและกันนะครับแสงที่ฉายมาเนี่ยทำให้คู่6นะครับอยู่การเงินเลข8ที่อยู่ภพราพะราศีกุมนะครับและตอนนี้เดินไปสู่ราศีมิถุนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาทำให้เราต้องเลือกเลข4เพิ่มเข้ามาอีกเลขครับเพราะว่าอยู่คู่กับ4 6 4 8ฉะนั้นท่านผู้ชมได้6 8 4เนี่ยท่านผู้ชมจะไปจับเป็น4 6 4 8หรือว่า6 8ก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าในโค้งสุดท้ายผมจะมีเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับเลขที่เหนือที่ใต้ให้อย่างละตัวเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเอาเลขตัวนั้นมาจับคู่ได้สมมุติว่าเด่นบนผมให้เลข2สมมุตินะท่านก็เอาไปจับเป็น26 28หรือ24อย่างเงี้ยเด่นล่างถ้าผมให้เป็นเลข7ท่านก็สามารถไปจับเป็น76 78หรือ74แบบนี้นะครับอีกประมาณใกล้ๆลอตเตอรี่ออกผมจะนำเลขเด่นบนเด่นล่างหรือทิศเหนือทิศใต้เลขตัวเดียวมาให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมาจับคู่ในราศีของท่านหลายท่านงวดวันที่1กันยายนนี่ก็มีโชคหลายท่านนะครับโดยเฉพาะคู่7887นะครับต่อมาราศีต่อมาก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยพบการเงินกระดุมพระเนี่ยตอนนี้มีดาวพระราหูเลข8จรเข้ามานะครับแล้วก็ในภพราพะเนี่ยนะครับอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นภพราพะเนี่ยก็จะมีเลข2นะครับเลข2ดาวจันทร์อยู่ฉะนั้นราศีพฤษภเนี่ยคิดดูเลขง่ายๆเลยเมื่อเรามีเลข8เป็นดาวโชคลาภแล้วภพราพะภพโชคลาภเนี่ยมีดาวจันทร์อยู่ดาวจันทร์เนี่ยท้องแก่แล้วมีกำลังแล้วหวยออกวันจันทร์ด้วยแล้วที่ผมบอกไปตอนต้นคือดาวจันทร์เนี่ยตีโกณกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินโดยเฉพาะราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสบดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตีโกณกับดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับในราศีพิจิกเนี่ยฉะนั้นเลข5ด้วยเลข5การเงินก็โดดเด่นขึ้นมานะครับงั้นผมให้8 2 5นะครับราศีพฤษภรอเลขตัวเดียวแล้วไปจับกันหรือแม้คุณจะจับเนี่ย28เนี่ยผมว่างวด16ก็ดังอยู่แล้ว28ดังแน่นอน25ก็น่าสนใจนะที่สำคัญคู่58ออกไปแล้วผมยังคิดว่าเลขตัวเก่าเนี่ยจะกลับมาแน่นอนนะครับไม่7 8 5 6หรือ58เนี่ยมีโอกาสสูงทีเดียวนะครับต่อมาเป็นราศีมิถุนหรือหลายท่านจะบอกเป็นราศีเมถุนเนี่ยติดปากนะครับราศีมิถุนเนี่ยมีเลข8พระราหูอยู่ดาวพบประดุมพระนะครับพบการเงินเนี่ยนะครับไม่มีเลขแต่ว่าดาวในเนี่ยเป็นเลข2ดาวจันทร์นะครับส่วนภพราพะเนี่ยมีดาวมิตรยูอยู่ดาวในดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข3ดาวอังคารครับทีนี้ผมมาดูอย่างนี้ว่าเลข3เนี่ยซึ่งมีภพราพะภพโชคลาภเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในราศีสิงห์อยู่กับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งโดดเด่นนะครับแล้วก็ในดาวอาทิตย์เนี่ยก็ฉายแสงซึ่งกันและกันนะครับทำให้เลข3โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เลข2เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คืออยู่ในภพการเงินราศีกรกฎผมก็เลยเลือกเป็น283ให้มาแล้วกันนะครับเพราะว่าภพราพะเนี่ยตอนนี้มีดาววิทยุอยู่ก็จริงแต่ผมเห็นว่าดาวในเลข3ดาวอังคารซึ่งดาวเป็นเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยได้เดินโคจรมาอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งมีดาวพระอาทิตย์อยู่เนี่ยผมว่าน่าจะมีพลังมากกว่าเลข0นะครับผมให้ราศีมิถุนเนี่ย283ท่านจะจับ2883 23หรือจะรอเลขเด่นบนเด่นล่างหรือเด่นทิศเหนือทิศใต้ตัวเดียวมาจับอีกตัวนึงก็จะทำให้มันก็มีตัวเลขที่น่าจะตัดสินใจเพิ่มขึ้นบางครั้งตัวเลขที่ให้ไปอาจจะตรงอยู่ใน3ตัวนี้ก็คิดง่ายเลยว่าเอาเลขเด่นบนเด่นล่างที่ผมให้ไปเป็นตัวตั้งเราเอาเลขอีก 2-3 ตัวที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเข้าไปจับคู่นะครับต่อมาเป็นลัคนาราศีกรกฎนะครับหรือราศีกรกฎนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ผูกวันเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นราศีนะครับเป็นราศีกรกฎนะครับก็จะมีราศีสิงห์ที่เป็นภพประดุมพระภพการเงินเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวอังคารเลข3ดาวพระเกศเลข9เนี่ยอยู่นะครับส่วนในภพราพะเป็นเลข6นะครับเลข6ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวอาทิตย์ท่านจะย้ายนะครับในวันที่18ตอน04เนี่ยท่านท้องแก่แล้วล่ะท่านมีพลังแน่นอนแล้วท่านเป็นเจ้าเรือนเกษตรในภพการเงินด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยดาวของธนุลักษณ์ของดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกรกฎเองตอนนี้ไปอยู่ในราศีมีนก็อย่างที่ผมพูดไปตรีโกณกับเลข5นะตรีโกณกับเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับที่สำคัญก็คือดาวภพราพะเป็นดาวศุกร์เลข6การเงินนะครับสรุปแล้วคือผมให้อย่างนี้แล้วกันให้ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพการเงินที่ท้องแก่และมีพลังเนี่ยตั้งไว้แล้วก็เลข2เนี่ยไปตีโกณกับเลข5การเงินผมระหว่าง2กับ5ผมเลือก5แล้วกันนะครับแล้วก็ภพราพะเป็นเลข6ก็เลือกเลข6มาอีกตัวก็ได้1 5 6
151656นะครับเลข6 56เยอะแล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับต่อมาก็เป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยก็มีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพฤหัสเลข1เลข3เลข9ดาวอาทิตย์ก็อย่างที่บอกเป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีสิงห์แล้วมีพลังเพราะว่าท้องแก่นะครับแต่ในภพประดุมพระเนี่ยมีดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในภพการเงินเป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีกันไม่พอยังได้ตำแหน่งอุดเนี่ยหมายถึงสูงส่งนะครับก็คือแข็งแกร่งทีเดียวนะครับอุดเนี่ยสมหวังสูงส่งแล้วโอกาสที่จะได้อะไรสำเร็จเนี่ยมหาอุดหรืออุดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีทีเดียวนะครับส่วนเลข6ก็บอกไปแล้วคือเลขการเงินผมจับอย่างนี้แล้วกันนะครับ146พบการเงินแล้วก็เพิ่มให้อีกชุดหนึ่งเพราะว่าในภพราพะมีเลข8อยู่เลข8พระราหูผมชอบมากๆเลยเลข8พระราหูผมเลยให้เป็น148นะครับชุดการเงิน146ชุดโชคลาภ148สำหรับราศีสิงห์นะครับพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งต่อมาราศีกันราศีกันก็มีดาวอยู่2ดวงมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6ดาวพุธเลข4เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรได้ตำแหน่งมหาอุดดาวศุกร์เลข6เนี่ยเป็นดาวการเงินนะครับที่สำคัญพบกระดุมพระพบการเงินเนี่ยเป็นราศีตุลเนี่ยมีเลข6เป็นเจ้าเรือนเกษตรฉะนั้นดาวการเงินมาทับลัคนาราศีกันนะครับแล้วเขาเรียกว่าพบโชคลาภมีเลข2เป็นดาวในคือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับไม่มีดาวจรแต่มีดาวในก็คือดาวเกษตรดาวประจำราศีกรกฎคือเลข2ดาวจันทร์ฉะนั้นผมก็เอาพบโชคลาภขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเลข2ครับแล้วก็พบของราศีกันเองเป็นเจ้าเรือนเกษตรแล้วได้มหาอุดเนี่ยเอาเลข4มาอีกตัวเลข6เนี่ยเป็นภพการเงินนะอยู่ในภพกระดุมพระเป็นราศีตุลเนี่ยเลข6ตัวเฉพาะดาว6จรมาราศีกันด้วยก็เป็น2 4 6นะครับชื่อนี้ก็สวยนะครับ2 4 6ต่อมาราศีตุลราศีตุลไม่มีดาวนะครับแต่ภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยมีดาวคือเลข5ดาวพฤหัสบดีดาวในหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ในภพราพะมีดาวถึง3ดวง1 3 9นะครับเลือกดาวโชคลาภออกมาก่อนเลยดาวพินเจ้าเรือนเกษตรดาวอาทิตย์ท้องแก่มีพลังเลข3ไปอยู่ภพราพะแล้วไปอยู่ในภพกระดุมพระเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวในของราศีพิจิกด้วยเลือก3มาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ดาว5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยกับเขาเป็นเขาเรียกตำแหน่งการเงินเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5มาอีกตัวนึงเราก็จะได้1 3 5หรือ1 5 3นะครับราศีตุลนะครับต่อมาเป็นราศีพิจิกราศีพิจิกตรงนี้มีเลข5ดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับแล้วก็พบการเงินเป็นราศีธนูเนี่ยนะครับคือพบกระดุมพระเนี่ยมีดาวเสาร์เลข7นะครับส่วนพบราพะมีเลข4เลข6เลข4ดาวพุธผมบอกแล้วเป็นเกษตรได้ตำแหน่งมหาอุดเลข6การเงินฉะนั้นเลือก4 5 6แล้วกันนะครับ4 5 6นะครับเพราะว่าเลขราศีธนูเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูดาวในนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีตอนนี้พบการเงินเนี่ยเดินเข้าสู่ธนูลักษณ์ของราศีพิจิกนะครับพบการเงินไปทับลัคนาราศีพิจิกเท่ากับเงินชะทับตัวคุณนะครับถ้าคนที่เกิดราศีพิจิกเงินกำลังทับตัวคุณแล้วพบราพะเป็นเลข6การเงินเลข4ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรและมหาอุดด้วยนะฮะเป็นอุดนะครับอุดกับมหาอุดนี่ต่างกันก็คือองศาถ้าองศาได้ก็ขยับขึ้นเป็นมหาแปลว่ายิ่งใหญ่โคตรๆนะครับอุดนี่ใหญ่แล้วเจอมหาเข้าไปอีกก็คือใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่จังหวะที่จะได้เป็นมหาอุดเนี่ยต้องดูองศาประกอบแต่ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งอุดนะครับเป็นแค่อุดนี่ก็ผมว่าเหลือกำลังแล้วนะต่อมาเป็นราศีธนูราศีธนูตอนนี้มีดาวเสาร์เลข7นะครับดาวเสาร์เลข7พบการเงินกระดุมพระคือราศีมังกรเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนเกษตรไม่มีดาวแต่ว่าดาวประจำราศีมังกรหรือเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวเสาร์ดังนั้นดาวเสาร์เดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยก็คือการเงินก็ทับราศีธนูเหมือนกันทับลักราศีธนูเหมือนกันนะครับพบการเงินเนี่ยก็กลายเป็นเลข7กลับมาทับเจ้าเรือนลัคนานะครับ
ส่วนราศีราพะคือพบโชคลาภเนี่ยอยู่ในราศีตุลก็ตอนนี้ไม่มีดาวแต่ดาวประจำราศีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6นั่นเองฉะนั้นเนี่ย เลขเขาเรียกว่าราศีประจำราศีธนูนะครับราศีธนูคือมีเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำตัวของราศีธนูเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเลข5การเงินพบกระดุมพระมีเลข7มาทับตัวเองเนี่ยมี7มี5ละพบราพะเป็น6ผมจัดเลขให้สวยๆแล้วกันนะครับให้เรียงกันไปเลย5 6 7นะครับอย่าลืมนะครับทุกราศีสามารถเอาเลขเด่นบนเด่นล่างหรือทิศเหนือทิศใต้ของผมที่จะขึ้นให้ในช่วงโค้งสุดท้ายมาประกอบด้วยแต่ตอนนี้ถ้าท่านอยากจะเสี่ยงลอตเตอรี่เนี่ยท่านซื้อเลยซื้อในเลขประจำราศีของท่านเพราะเป็นเลขที่ถูกฉลกเป็นเลขของพบการเงินโชคลาภที่จะให้ตำแหน่งการเงินกับท่านนะครับราศีต่อไปนะครับราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยไม่มีดาวอยู่นะครับแล้วก็พบการเงินก็ไม่มีดาวจรเหมือนกันพบกระดุมพระนะครับแต่ว่าดาวในเนี่ยเป็นเลข8พระราหูนะครับแต่พบราพะเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยตอนนี้มีดาวจรเป็นเลข5คือดาวพฤหัสบดีดาวในเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวอังคารนะครับผมก็เลยจับคู่ตัวเลขให้ตรงๆแล้วกันครับเป็น853สำหรับราศีมังกรนะราศีต่อไปนะครับเหลือ2ราศีสุดท้ายละราศีกุมครับราศีกุมเนี่ยไม่มีดาวจรนะครับแต่ว่าในภพการเงินภพกระดุมพระเนี่ยมีดาวจันทร์อยู่ดาวจันทร์เนี่ยท้องแก่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีราศีมีนเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนพบราพะเนี่ยก็มีนะครับมีดาวเสาร์เลข7อยู่นะครับแล้วก็อยู่ในราศีธนูเนี่ยก็ยังเป็นเลข5อีกนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรฉะนั้นเลข5โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยก็จับคู่ให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ2 5 7 2 7 2 5 5 7นะครับก็หรือท่านนำไปกรอบนำไปประกอบกับตัวเลขเด่นบนเด่นล่างของผมนะครับมาราศีสุดท้ายแล้วครับราศีมีนราศีมีนนะครับก็มีดาวจรคือเลข2นะครับพบกระดุมพระเนี่ยจะมีเลข0อยู่ดาวในของพบกระดุมพระคือราศีเมษเนี่ยจะมีจำราศีนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับส่วนพบราพะเนี่ยจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยดาวอังคารเนี่ยเดินไปอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งอย่างที่ผมบอกอยู่คู่กับดาวพระอาทิตย์ซึ่งมีพลังเนี่ยฉะนั้นทำให้เลข3โดดเด่นขึ้นมานะครับผมเลยจับคู่นะครับเป็น357นะครับ357เลข5เนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งของราศีนะครับมีนซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับผมก็เลยเห็นว่าในส่วนของราศีมีนเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเลข5ซึ่งเป็นเลขที่มีพลังเนี่ยมาจับคู่กับพบราพะคือเลข7นะครับเลข3พบการเงินเลข5เป็นดาวประจำเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีน3 5 7นะครับครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีตอนนี้เนี่ยผมได้สรุปไว้ว่าราศีไหนนะครับที่โดดเด่นที่จะจับเงินล้านเลยนะครับคราวที่แล้วก็เป็นราศี7ราศีก็มีราศีที่โดดเด่นแล้วก็ที่เป็นเลขที่น่าสนใจ8778นะครับคราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วราศีสิงห์ก็เด่นแต่คราวนี้ผมดูแล้วราศีสิงห์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงห์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์นะครับที่สำคัญที่สำคัญพอมีดาวย้ายแล้วดาวต่างๆได้เดินเข้าไปในตำแหน่งที่ดีเนี่ยทำให้ตัวเลขนั้นโดดเด่นขึ้นมาราศีสิงห์เนี่ยนะครับพบกระดุมพระของราศีสิงห์เนี่ยก็คือราศีกันราศีกันเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันก็คือเลข4ดาวพุธตอนนี้เลข4ดาวพุธเนี่ยได้เดินนะครับจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันทำให้เลข4เนี่ยดาวพุธเนี่ยเดินเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองแล้วเป็นพบการเงินของราศีสิงห์แล้วไม่พอยังมีดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นเลขการเงินเนี่ยเลข6เนี่ยอยู่ในภพการเงินด้วย2 3เด้งเลยแล้วภพราพะนะครับภพราพะของราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็คือเลข8นะครับเป็นพระราหูดาวแห่งโชคลาภแล้วในราศีมิถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็ยังเป็นเลข4ดาวพุธอีกดาวพุธไปอยู่ในตำแหน่งการเงินได้ตำแหน่ง
อุดไม่พอนะยังไปอยู่ในตำแหน่งราพะโชคลาภคู่กับดาวแห่งโชคลาภราหูพระราหูเลข8ฉะนั้นราศีสิงห์เนี่ยผมขอจับอาญาตนะครับจัดเลขออกมาให้1 4 5 6 8นะครับราศีสิงห์นะครับจะจับเงินล้านนะครับมีตัวเลขที่ผมจับให้คือ1 4 5 6 8แต่ไม่ใช่มีราศีเดียวมีคะแนนที่ตรงกันเท่ากันผมตัดสินใจลำบากผมคัดให้2ราศีที่มีโอกาสจะจับเงินล้าน1คือราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเลขชุดนี้ให้นะครับราศีอีกราศีหนึ่งที่ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับคะแนนเท่ากับราศีสิงห์เลยก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยเรามาดูกันทำไมถึงโดดเด่นราศีพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในโคจรอยู่เข้ามาอยู่ในราศีพิจิกนะครับในงวดวันที่16กันยานะครับพบกระดุมพระหรือพบการเงินของราศีพิจิกก็คือราศีธนูดาวในเนี่ยมีเลข5ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีธนูเลข5การเงินเดินมาทับลัคนาคือมาทับเจ้าตัวของราศีพิจิกทำให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยทำให้คุณโดดเด่นมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังถ้าคุณหวังเรื่องโชคลาภในวันนี้คุณสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญพบราพะพบโชคลาภมี4มี6 4นี่ได้ตำแหน่งเกษตรได้ตำแหน่งอุด6นี่คือการเงินคู่5 6เมื่อใดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมือถือที่ผมจัดเนี่ยคู่5 6เนี่ยเป็นคู่1ที่มีพลังแน่นอนนะครับก็พอๆกับคู่7 8นะครับเลข5อยู่ในตำแหน่งการเงินเป็นภพของกระดุมพระนะครับคือราศีนุ่มมาทับในราศีพิจิกภพราพะยังมีดาวโดดเด่นถึง2ดวงนะครับทำให้ราศีพิจิกเนี่ยติดอันดับแรงขึ้นมาอยู่อันดับ1ขึ้นมาเลยแต่ราศีสิงห์ก็แรงพอกันนะครับเลขเนี่ยเป็นเลขพระราหูเป็นเลข4เป็นเลขพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีเลข5 6เหมือนกันอีกนะครับฉะนั้นราศีที่จะจับเงินล้านมี2ราศีราศีอื่นก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าผมให้2ราศีนี้โดดเด่นขึ้นมาคือราศีสิงห์และราศีพิจิกเลขชุดที่ทั้ง2กลุ่มนี้รวมกันได้แก่เลขนะครับ1 4 5 6 8นะครับ4 5 6มาจากราศีพิจิกนะครับแล้วก็1 4 6 8นะครับมาจากราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนเกษตรมีภพการเงินคือ4 6แล้วก็มีภพราพะมีดาวพระราหูคือเลข8ส่วนที่ผมบอกอธิบายไปคือราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็คือภพการเงินคือเป็นเลข5นะครับถึงแม้ตอนนี้จะมีดาวเสาร์เลข7อยู่ด้วยแต่ว่าผมก็เลือกเลข5นะครับส่วนภพราพะเนี่ยมี4 6เป็น4 5 6นะครับไม่งั้นก็ต้องเพิ่ม4 5 6 7เข้ามา4 5 6นะครับจับคู่ได้อย่างนี้แล้วกันนะครับเอาดาวที่ตั้งก่อน1 4 1 5 1 6 1 8เอาดาวพุธตั้ง4 5 4 6 4 8เอาดาวพฤหัสตั้ง5 6 5 8คุณชอบถ้าคุณชอบดาวพุธที่เป็นดาวเกษตรและเป็นอุดเนี่ยคุณเลือกไปเลย1 4 4 5 4 6 4 8นะครับแต่ถ้าคุณชอบดาวอาทิตย์ที่มีพลังเนี่ยท้องแก่เต็มที่แล้วแล้วเป็นเกษตรเนี่ยคุณก็เลือกไป1 4 1 5 1 6 1 8นะครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมชอบคู่5เลข5นะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับตำแหน่งดีมากๆก็อาจจะเอาไปจับคู่5 1หรือไปจับไปดาวพุธที่เป็นเกษตรแล้วเป็นอุดเนี่ยเป็น5 4หรือจับกับคู่การเงินด้วยกันคือเลข6 5 6มีโอกาสกลับมานะครับเลข5ผมทํานายไว้ว่าจะมา10ครั้งหรืออีก7 8งวดก็เชียร์ให้งวดนี้เลข5มานะครับท่านที่ฟังทิกที่ผมพูดเนี่ยถ้าผมพูดเนี่ยบางทีมันอยู่ในคำพูดเนี่ยผมเขียนเลข5มานะครับจะได้ให้ทันเลข8เราที่ผมคิดว่าที่ผมวิเคราะห์ว่าจะมา10ครั้งก็เข้าเป้าแล้วคู่สำคัญที่มีโอกาสจะกลับมานะครับ5 6 5 8นะครับ5 1 5 4 5 6 5 8นะครับครบแล้วครับ12ราศีพร้อมตัวเลขที่ถูกโฉลกแล้วก็มีราศีที่โดดเด่นขึ้นมาราศีอื่นจะซื้อของราศีสิงห์ราศีพิจิกก็ไม่ได้แปลกนะครับหรือจะซื้อราศีของตัวท่านเป็นหลักก็ยอดเยี่ยมนะครับก็ดวงใครดวงท่านนะครับก็ยังไงแล้วท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของมงคลต่างๆนะ
ครับก็แอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินนะครับตอนนี้ของตกค้างน้อยมากแล้วแอดมินเข้ามาช่วยงานแอดมินก็จะรับเรื่องแล้วก็คุณสนใจสอบถามมาทางที่แอดมินแอดมินก็จะอธิบายท่านแล้วทุกงานทุกชิ้นแอดมินจะส่งให้ผมทุกคนคัดเลือกตามวันเดือนปีเกิดนะครับส่วนเลขโค้งสุดท้ายผมจะจัดวันที่วันเสาร์ที่14นะครับกันยายนนะครับในวันที่เสาร์ที่14เนี่ยผมมีสอนเลขนำโชคจากราศีให้ฟรีที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญตอน 4:00 นถึง 5:30 นผมมีการสวดโซฮาเพื่อบูชาองค์พ่อพระราหูนะครับท่านที่สนใจจะไปร่วมงานก็ไปร่วมงานตั้งแต่ 4:00 นถึง 5:30 นไม่เลิกมืดนะครับเราหลังจากที่เรียนเสร็จเราก็เชิญท่านที่เรียนเข้าร่วมบูชานะครับแล้วก็ทำพิธีบูชาสวดโซฮานะครับบูชาองค์พระราหูท่านที่ไม่ได้เรียนวันนั้นแต่อยากไปร่วมไปร่วมได้เลยครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับ5โมงกว่าๆก่อน6โมงเราก็กลับบ้านกันได้แล้วนะครับไม่อยู่มืดแล้วนะครับเพื่อให้ทุกท่านขอโชคขอลาภในงวดวันที่16กันยายนอย่าลืมนะครับ14กันยาวันเสาร์ที่14กันยาผมจะสวดโซฮาบูชาพระราหูนะครับท่านสนใจไปร่วมได้เวลา16นาฬิกาคือ4โมงเย็นส่วนท่านที่รอเลขโค้งสุดท้ายก็รอวันที่14หลังจากสวดโซฮาแล้วผมจะนำเลขขึ้นให้ท่านเพราะอะไรครับท่านที่สนใจที่จะร่วมทำบุญไม่ว่าจะร่วมนะครับในการร่วมบุญในการที่จะร่วมเป็นค่าบูชาองค์พระราหูหรือค่าในการที่เราทำพิธีสวดโซฮาหรือท่านจะร่วมบุญสร้างองค์พระศรีวลีร่วมบุญในการที่ผมจะจัดงานร่วมกับธนาคารมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญในการจัดเทศกาลกินเจนะครับเป็นหลักร้อยนะครับท่านแอดไปที่แอดมินเลยท่านบอกว่าอยากร่วมบุญแล้วขอผังเลขท่านไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายนะครับท่านทำบุญตามจิตศรัทธาเลยเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งเลขบัญชีบุญให้ท่านแล้วก็จะส่งผังให้ท่านเลยท่านได้นำไปประกอบกับพิจารณาเลขที่เหนือที่ใต้ตัวเดียวประกอบกับเลขราศีต่างๆของท่านท่านก็จะทำให้ท่านวิเคราะห์ได้ลึกลงไปเลขเนี่ยมันอาจจะมาตรงกับเลขราศีท่านท่านก็จะได้โฟกัสเลขไม่ต้องไปซื้อเยอะแต่ท่านถ้าอยากจะดูฟรีรอของฟรีหรือท่านคิดว่าท่านยังไม่มีงบหลักร้อยที่จะร่วมทำบุญท่านก็รอโค้งสุดท้ายในวันที่14กันยาเพราะทำไมที่ผมต้องส่งผังให้กับท่านที่ร่วมบุญผมอยากให้ท่านได้สร้างบุญสร้างบารมีทำบุญร่วมกันผมเป็นสะพานบุญแต่ถ้าท่านยังไม่อยากจะทำบุญจะรอมีโชคมีลาภก่อนก็รอชมโค้งสุดท้ายวันที่14กันยานะครับหลังจากผมบูชาวงสรวงองค์พระราหูเสร็จนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขจากราศีในวันที่14กันยานะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับสนใจอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นของมงคลหรือผังตัวเลขที่ผมยังไม่หลุดนะครับเลขตัวเดียวถ้ามั่นใจเลขตัวเดียวก็แอดไปที่แอดมินเลยนะครับร่วมทำบุญหลักร้อยเพื่อเราจะได้ต่อบุญตอบบารมีด้วยกันเพราะผมเชื่ออยู่เสมอว่าตัวเลขเป็นส่วนประกอบแค่ 30% แต่การที่มีดวงมีบุญหรือการที่ทำบุญต่างๆเนี่ยจะช่วยให้แต่ท่านมีโชคมีลาภมากขึ้นอีก 70% ก็คือสิ่งที่เราต้องสร้างบุญสร้างบารมีครับพบกับผมในครั้งต่อไปนะครับในคลิปต่อไปด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับยินดีรับฟังครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดๆคือบ้านดวงเลขเด็ดๆคือบ้านดวง